เรื่องที่ห้านครกระดูกพระพุทธภาษิตอาทีนังนาครังคตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถะชราจะมัจจุจะมาโนมาโคจะโอหิโต แปลความว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทะนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ชั้นนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดฉาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทรมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดทรงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมรรคะซึ่งมีการลบลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพรรณนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอรรถกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติอธิบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนครแปลว่านครคือกายผู้ครองนครนี้คือพระเจ้าจิตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใยกันเท่ากับกายและกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วยพลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลียวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The sound mind in the sound body มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไม่พระอรหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงทุกข์ด้วยเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็พลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกข์ไปต่างๆสุมเอาทุกข์ไว้เพียบแปร่ในจิตใจเป็นการแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นย่อมแผ่กระจายมาถึงกายด้วยเมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่ก่อกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้บางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่เมื่อหมอตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจแต่อาการทางกายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรงทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึง1ใน5หรือราวร้อยละ20แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง 75% ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียและเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรักหรือในการงานเป็นต้นรวมความว่ากายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมาก
กระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นทางใดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะพลอยผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขกายสบายใจจึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด้วยดีจะพรรณนามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอธินังนครังคตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสะโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะแทงลงไปตรงใดในกายจึงมีเลือดออกมาทันทีท่านว่าเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ6ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากขาดเลือดหรือเลือดไม่พอคนก็ตายเมื่อมีบาดแผลขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถูกแทงหรือถูกฟันถ้าเลือดออกมากให้เขาไปชดเชยไม่ทันคนก็ตายถ้าการแทงหรือฟันนั้นถูกเส้นเลือดใหญ่เลือดยิงออกมากทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะพิษบาดแผลด้วยท่านว่าคนถูกบาดแผลนี้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้ากำลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากำลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่สองชนิดคือเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำยังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่สองชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดดำและเม็ดเลือดขาวหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการต่อสู้และทำลายเชื้อโรคส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันและเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลวอยู่เท่านั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกลิ่นคาวเหม็นปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการ32เนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่งที่ใดมีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคำพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเฉือนเนื้อออกในที่นั้นจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการ32มีเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมรรคะมานะนั้นคือความทนงตนความเย่อหยิ่งยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นเพิ่งเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมติว่างามของตนแล้วดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นและอาศัยกายงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนหลงและประกอบความชั่วต่างๆตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตบะของผู้มีตบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนักพรตจำนวนไม่น้อยในอดีตมรรคนั้นคือการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีคุณก็ไม่ยอมรับว่ามีคุณแก่ตนเป็นต้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครกเป็นที่ไหลออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพรรณนาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์บางท่านนายแพทย์บางท่านเป็นต้นโลกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษบางท่านหลงติดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันทาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พระนางรูปนันทาเป็นพระกนิษฐภักกินีของพระนันทะซึ่งพระศาสดาให้สำเร็จพระอรหัตผลด้วยอุบายดังกล่าวมาแล้วในยมกวักวรรณนาเรื่องที่9ตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าพระนางรูปนันทานั้นมีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือว่าทรงเป็นชนบทกัลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารภว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุลราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกันพระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจักบวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสำนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดำรัสพรรณนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนครสาวัตถีที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสดาแล้วก็สรรเสริมพระธรรมเทศนามิได้ข้อความสรรเสริมพระธรรมเทศนานั้นพระนางรูปนันทาได้ทรงสดับหนึ่งนิดเสมอมาพระนางทรงดำริว่าคนทั้งหลายชมเชยพรรณนาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักหนาหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิสักเท่าใดเทียวถ้ากระไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมิให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมาเมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่าวันนี้จะไปฟังธรรมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงทราบแล้วคิดว่าไม่เคยมีเลยที่พระนางรูปนันทาจะแสดงความประสงค์ไปฟังธรรมของพระศาสดาวันนี้ประหลาดจริงหนอเป็นลาภของพระนางแล้วที่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอันหนึ่งเพราะปรารภพระนางรูปนันทานี้พระศาสดาคงจักแสดงธรรมเทศนาอันวิจิตรดังนี้แล้วพาพระนางไปตั้งแต่เวลาที่ออกจากที่พำนักพระนางรูปนันทาทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ให้พระศาสดาเห็นตนจะหลบซ่อนอยู่ในตอนหลังๆวันนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าวันนี้รูปนันทามาฟังธรรมธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงจะเหมาะแก่เธอทรงเห็นว่ารูปนันทาเป็นผู้หนักในรูปมีความพอใจในรูปเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแลเหมาะแก่เธอเหมือนการบ่งน้ำด้วยน้ำท่านกล่าวว่าบุคคลในโลกที่ได้เห็นพระตถาคตแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อยเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจ1. บุคคลบางพวกเป็นรูปมานิกามีรูปเป็นประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสเยื่อใยในบุคคลที่มีรูปงามบุคคลจะพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีระของพระตถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีดุจทองคำย่อมเลื่อมใส 2. บุคคลบางพวกเป็นโคสปะมานิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 3. บุคคลบางพวกเป็นลูขะปมาณิกามีความปอนเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาดตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้นปราศจากความกาววาวของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใสบุคคลบางพวกเป็นธรรมะปมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจำพวกนี้ได้เห็นศีลสมาธิและปัญญาของพระศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเลื่อมใสพระศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนันทาว่าเป็นรูปประมาณิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูปแบบเอาน้ำมาบ่งน้ำหรือน้ำยอกเอาน้ำบ่งจึงทรงเนรมิตรูปหญิงอันสวยงามมากรูปหนึ่งขึ้นในธรรมสภาอายุประมาณ16ปีให้นุ่งผ้าแดงและประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ทรงให้พระนางรูปนันทาเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระนางรูปนันทาเข้าสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงอยู่เบื้องหลังภิกษุณีทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทรงดูแลพระทศพลตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระอันวิจิตรด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระสมีวาหนึ่งห้อมล้อมอยู่ทรงเห็นพระพักพระศาสดาอันมีสิริแจ่มใสดุจจันทร์เพ็ญ
และได้ทรงเห็นหญิงรูปหนึ่งยืนถวายงานพักอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรงแลดูรูปหญิงนั้นแล้วแลดูอัตภาพของตนทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้นางพญาหงจำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงเนรมิตนั้นแล้วพระทัยของนางถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิ้นพระนางทรงรำพึงว่าหญิงนี้มีผมงามหน้าผากของเธอก็งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางรูปนันทามีความพอพระทัยในรูปนั้นอย่างลึกซึ้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงำแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรปรวนแห่งรูปจึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปรจากอายุ16ปีย่างเข้าวัยที่20พระนางรูปนันทาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปรไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางรูปนันทาแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่คร่ำคร่าเพราะชราแม้พระนางรูปนันทาก็เบื่อนายโดยลำดับระยะต่อไปพระนางได้เห็นหญิงนั้นแปรรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมงอกหลังโกงสี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีเมเท้ายันข้างหน้างกงานอยู่พระนางทรงเบื่อนายเหลือเกินพระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตาลร้องเสียงโครมล้มลงที่พื้นจมลงในกองอุจจาระปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปนันทาเห็นแล้วความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับพระศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นนอนและหมูนอนไหลออกจากปากแผลคือทวารทั้ง9ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นสมแย่งกันกินพระนางรูปนันทาทรงสลดสังเวชพระทัยว่าหญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอัตภาพทั้งปวงพบทั้ง3ปรากฏแก่พระนางประดุจกองเพลิงใหญ่เผาลนอยู่ทรงเห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระศอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วทรงใคร่ครวญว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจักทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาและบรรลุมรรคผลทรงทราบว่าพระนางไม่อาจทำได้พระองค์ยังจำเป็นต้องช่วยต่อไปจึงนำพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีอสุจิไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนเขาดูก่อนนันทาสรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั้นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั้นฉันใดสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในภพได้แล้วจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้ง3ที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญญตกรรมฐานมีในว่านันทาเธออย่าเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่เพราะในสรีระนี้ไม่มีสาระใดๆเลยสรีระนี้เป็นเพียงนครกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทะนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระนางรูปนันทาเถรี